วันนี้ขอยืมคำพูดของเอลิธคิปโชเก้นะครับ No human is limited No human is limited ที่มาที่ไปของ Next Percent วันนี้จะมาไขปริศนาไขคำถามนะฮะที่ใช่ครับผมวางยาไว้วางยาตัวเองไว้นะครับสปีดผมคงไปไม่ถึงแน่นอนกับ Next Percent แต่นะครับมาถึงจุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเกินนิดนึงโค้ชเทรเวอร์นะครับกับผมก็นั่งคุยกันผมสมัครจอมบึงลงฟูอีกสัปดาห์ถัดมาขอนแก่นมาราธอนไม่มีใครเขาทำกันนะครับวิ่งกันนะครับฟูมาราธอนเนี่ยห่างกันสัปดาห์หนึ่งเป็นอะไรที่บ้ามากๆนะครับกล้าแล้วก็บ้ามากๆก็เลยมาทบทวนดูอุปกรณ์ที่มีอยู่ Carbon X โอเคพอไปได้แต่วิ่งชิวๆถ้าจะสปีดผมเคยลองสปีดมันเกิดฮอตสปอตนิดหน่อยนะครับมันมีปัญหานิดนึง Boost Boston 8ผมวิ่งภูเก็ตลากูน่ามาแล้ว Boostจะใช้บอสตันมันฟีลเดียวกันฟีลคล้ายๆกันและผมสำคัญที่สุดคือผมกังวลเรื่องของอัปเปอร์นะครับตอนที่วิ่งที่ชุมแพนะครับมีความรู้สึกว่าโอเค10กิโลได้คู่นี้น่าจะไปได้ถึงฮาฟแต่ถ้าฟูลเนี่ยผมคงจะลำบากคือวิ่งได้แต่มันจะลำบากนิดนึงนะครับ Sky Sensor วิ่งมาแล้วนะครับอยากหาอะไรใหม่ๆในท้องตลาดตอนนี้สุดท้ายก็นี่แหละครับและที่โดนมากๆก็คือไอ้เจ้าสีชมพูเนี่ยแหละครับนะที่โดนมากๆเลยนะครับก็มีรุ่นน้องนะครับกรุงเทพคริสเตียนไปญี่ปุ่นเขาก็หิ้วมาก็ติดตามสอบถามนะฮะแล้วผมถามว่าออนไลน์ช็อปก็มีแต่ถามว่าไม่กล้าคือพักหลังเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะหลายๆเว็บมาลงมาเรื่องของของปลอมอะไรพวกนี้นะครับเราก็กังวลนะฮะไปซื้อที่ช็อปแบรนด์เขาเลยดีกว่านะครับและ Nike Thailand ก็ไม่เอาเข้ามานะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับตลาดวิ่งนักวิ่งยังไงกำลังซื้อเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะเอาเข้ามาเถอะครับนะฮะ ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนรถอ่ะตอนนี้กลายเป็นเกรย์รองเท้าเกรย์นะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อีกสำคัญก็คือที่ผมลงไว้เนี่ยเกิดมันไม่ถูกไซส์กับเรานะครับมีปัญหาได้นะครับแล้วเขาก็ไม่รับคืนนะฮะตรงนี้เนี่ยผมคู่ที่ทั้งสองคู่เนี่ยนะครับก็คือวัดไซส์เลยรู้แล้วว่าตรงนี้แล้วบังเอิญผมมีเพื่อนต่างชาตินะครับที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับก็เป็นนักวิ่งนะฮะเขาก็มีสีเขียวนะครับผมก็ไปขอยืมมาลองทดลองนะฮะวิ่งเหยาะๆนะครับบริเวณหน้าบ้านเขาปรากฏหลงไหลเลยครับมันเป็นความรู้สึกที่แปลกๆไว้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเต็มๆให้วันนี้ขออธิบายที่มาที่ไปว่าทำไมไหนยูบอกว่าสปีดยูไม่ถึงยูคงไปไม่ถึง next percent นะครับ no human is limited นะครับก็
ฝึกฝนซ้อมนะลองของเพื่อนมารู้แล้วโอเคเลยนะครับแปลกใจว่ารองเท้าที่ทำมาสำหรับนักวิ่งอีลีทนะฮะและแปลกใจมากๆที่ฟีลิ่งการสวมใส่แตกต่างจากแน่นอนครับซูม1 Flyknit 2นะครับซึ่งแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยและความรู้สึกที่ให้ตอนวิ่งตอนออกตัวนะครับและวันนี้วิ่งยาวไปนะครับ24กิโลวันนี้นะครับวิ่งยาวประทับใจมากนะครับประทับใจมากๆและนี่แหละครับผมเจอละรองเท้าเพื่อที่จะไปลุยนะครับจอมบึงนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเอาสีไหนดีนะครับโค้ชเทรเวอร์ตอนนี้ก็ป่วยอยู่นะครับว่าขอให้หายไวๆนะครับ get well soon Trevor ก็บอกอยู่ว่าอยู่คงต้องหารองเท้าแล้วแหละที่อยู่คิดว่าอยู่มั่นใจและผมมีเพื่อนนะครับอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้นี่กำลังจะวิ่งแล้วนะครับนิวยอร์กมาราธอนเนี่ยนะครับคืนนี้เลยนะฮะมาร์คัสนะครับที่อยู่ที่อังกฤษนะครับเขาก็บอกอยู่เขาใช้นะฮะก็ถามเขาว่าส่วนตัวผมเนี่ยเพจผมขนาดนี้ผมควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าผมใช้โฮก้าไปเขาบอกว่าอยู่ที่ยูแต่ถ้าเป็นเขานะครับเขาก็วิ่งเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมา next percent นะครับเขาก็เปลี่ยนมา next percent เพราะหนึ่งได้ไปลองแล้วแล้วมันใช่มีความรู้สึกว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยมันใช่แล้วมันช่วยมันเป็นรองเท้าที่ช่วยเรามากกว่าที่เราจะต้องไปแบกรองเท้าไปกับเราแต่รองเท้าคู่นี้ช่วยเราซึ่งวันนี้เนี่ยผมวิ่งยาวเนี่ยผมรู้เลยว่าผมไม่ได้วิ่งยาวมานานมากนะครับเพราะว่าซ้อมวิ่งสั้นซะส่วนใหญ่วันนี้วิ่งยาวมาหลายสัปดาห์แล้วไม่ได้วิ่งยาวเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าเขาช่วยเราโดยเฉพาะ4 foot นะครับตรง outsole เขาเนี่ยนะฮะแผ่น rubber เขาเนี่ยจิกแล้วส่งไอตัวแผ่นคาร์บอนเนี่ยนะครับซึ่งของ Nike เนี่ยต่างกับของ Carbon X Carbon X จะเป็นแบนยาวนะฮะเป็นแผ่นคาร์บอนเรียบยาวแต่ของ Nike จะเป็นเหมือนทัพพีอ่ะคล้ายๆทัพพีข้าวนะครับนะฮะจะโค้งมวลเรียวนะฮะข้างในนะครับดีดส่งได้ดีมากๆนะครับและเป็นอะไรที่ประทับใจผมประทับใจมากเลยนะครับ feelingคล้ายๆกับ Sky Sensor ใส่เสริมส้นสูงเข้าไปเอาไปแบบนั้นนะครับใครที่วิ่ง Sky Sensor อยู่เนี่ยนะฮะ Sky Sensor ดรอป10ก็จริงแต่ Stack High ไม่สูงแต่ของ Nike เนี่ย Stack High จะสูงเดี๋ยวไว้ค่อยรายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีนึงนะครับนี่แหละครับก็ต้องเตรียมอาวุธไว้ไปลุยมาราธอนคือจอมบึงเนี่ยผมทุ่มแน่นอนนะฮะและโค้ชก็บอกไว้อยู่ลดน้ำหนักลงมาผมลดน้ำหนักจากนี่ทุกวันนี้ผมนะฮะมาตรงนี้จากที่วิ่งวันแรกเพส9เพส8นะครับมาเรื่อยๆทุกวันนี้5กลางๆ6ต้นๆนะครับ4ได้นะครับนะฮะ4ยังมีนะครับก็คิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับเราก็ต้องอัพตัวเองด้วยนะครับแล้วรองเท้าเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับวิ่งผมจึงตัดสินใจถึงเวลาแล้วแหละ No human is limited นะครับก็หวังว่านี่แหละครับตอบคำถามนะฮะเฮ้ยมาได้ยังไงรองเท้า2คู่ที่บอกนะครับมาถึงพร้อมๆกันนะครับ Nike Zoom Fly Next Vapor Fly Next Percent นะครับFoam EVA Zoom X สุดยอดจริงๆครับนะฮะและเดี๋ยวไว้ผมจะมา compare เลยครับกับรองเท้าคู่อื่นที่มีนะครับโดยเฉพาะเจ้า Zoom Fly 3นะครับเอาละครับหวังว่าอันนี้จะได้ไขปริศนาหรือคำตอบให้กับพี่ๆท่านๆ นะครับว่าเฮ้ยมาได้ไง next percent
อาวุธครับสำหรับเตรียมลุยมาราธอนและผมมีโปรเจกต์ก็คือสับ 4.30 นะครับโค้ชเทรเวอร์บอก445ยูวิ่งมาแล้ว440 4นิดๆยูวิ่งมาแล้วยูวิ่ง430มาแล้วถึงเวลายูปรับลงนี่เป็นโกของยูแต่ไม่ต้องการที่จะไปสับ4อะไรทั้งสิ้นแต่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปและทุกวันนี้ก็ซ้อมอย่างที่ผมลงบล็อกไว้นะครับที่ผมลงวิ่ง1ไมล์วิ่งอินเทอร์วัลเนี่ยนั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งในการซ้อมของผมด้วยเพื่อที่จะซ้อมทำสปีดนะครับก็นี่แหละครับหวังว่าจะเป็นคำตอบให้ทุกๆท่านนะครับและบางท่านที่กำลังหัดวิ่งใหม่ๆหรือจะทำสปีดอะไรยังไงนี่แหละครับก็ติดตามผมได้นะครับในช่องในบล็อกก่อนๆหน้านี้นะครับหรือจะเริ่มลงไปตั้งแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับว่าผมลดน้ำหนักลงมาอะไรยังไงเป็นแรงจริงๆแล้วนี่ผมจุดประสงค์ก็คือจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ออกมาออกกำลังนะครับลดน้ำหนักออกกำลังมีสุขภาพที่ดีและวิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับไว้เจอกันบล็อกต่อไปนะครับสวัสดีครับ